ศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเยี่ยมชมผลงานผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมจำนวน152ผลงานที่ได้นำมาจัดแสดงภายในงานประชุมสัมมนาวิชาการการสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อถอดสรุปบทเรียนสู่ความยั่งยืนโดยจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นระหว่างวันที่15ถึงวันที่17พฤศจิกายน2564รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6ตุลาคม2563เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการจากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจนกระทั่งปัจจุบันครบ10เดือนจึงได้มีการนำเสนอผลการดำเนินโครงการในระยะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายจึงกำหนดจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางการตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตและบริการนำไปสู่การพัฒนาจากยั่งยืนเช่นเดียวกับนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าไปแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชนทางด้านการสร้างงานการพัฒนาอาชีพในชุมชนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชนสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเป็นไปตามศักยภาพและความต้องการของชุมชนจึงได้ร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นกำลังหลักพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานได้อย่างแท้จริงขณะที่ศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าได้เห็นความตั้งใจและความเสียสละของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการ U2T ครั้งนี้ซึ่งผลการดำเนินงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ผ่านการจ้างงานซึ่งนอกจากเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่ผู้ที่ได้รับการจ้างงานยังได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองและผู้ถูกจ้างงานจะเข้าใจสภาพปัญหาของพื้นที่บ้านเกิดตลอดจนมองเห็นทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนหรือทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้หรือประกอบธุรกิจรวมทั้งทำให้ตระหนักได้ว่าองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหรือภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆก็สามารถทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเกิดและพร้อมที่จะพัฒนาสู่การเป็นตำบลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและหวังว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐเอกชนท้องถิ่นจะได้ร่วมมือกันกับเคลื่อนโครงการอยู่ทุกที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป